ับเป็ดครับตับเป็ดครับผมสลับเมนูวันนี้ก็จะมาทำต้มยำเป็ดนะครับเป็ดก็หั่นสับไว้เป็นชิ้นๆได้ประมาณสักหม้อกลางๆนะครับเครื่องปรุงก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงมะนาวนี่ครับน้ำแล้วก็นี่มะขามเปียกใส่เพื่อความกลมกล่อมแล้วก็ใส่ผงคะนอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูต้มยำเป็ดกันครับเบื้องต้นก็มาหั่นพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมเครื่องไว้รอครับถ้าจะให้ดีต้องสมัยก่อนก็คือต้องใช้วิธีกระเทียมตะไคร้นี่ต้องเผาไว้ในใต้เตานะครับเตาฟืนเพื่อจะให้มีความหอมนะครับแล้วก็คั่วพริกแห้งครับก็มาเด็ดใส ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงกระเทียมแกะเม็ดแกะกลีบตามด้วยมะขามเปียกครับแล้วก็ข้าวหนอก้อนเพื่อความกลมกล่อมนะครับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมทีนี้เราก็มาทำวิธีต้มยำเป็ดกันครับบางทีเราก็มาผัดคั่วอันนี้ให้หอมในระดับหนึ่งครับผมขนอกอดครับมะขามเปียกต้มให้เดือดแล้วค่อยใส่เป็ดนะครับตอนนี้พอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เป็ดเข้าไปครับโอ้โหเยอะมากครับผมถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ำเข้าไปก็แล้วครับเพราะว่าน้ำก็จะเริ่มแห้งงวดไปเรื่อยๆครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปครับมะเขือเทศเข้าไปครับในระหว่างนี้เราสามารถปรุงรสรอไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นตอนกินก็ปรุงอีกรอบหนึ่งนี่คือชูรสครับ
น้ำปลาเติมน้ำปลาสักหน่อยความกลมกล่อมกลายเป็นกระทะเล็กไปเลยครับตัวนี้ตอนที่เราจะกินเราค่อยมาปรุงอีกรอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพริกป่นมะนาวมาเติมข้างนอกครับถ้าเราใส่มะนาวในนี้ปุ๊บจะทำให้น้ำขมครับตอนนี้ชิมรสชาติแล้วรู้สึกว่ากลมกล่อมมากครับผมหลังจากนี้เราก็ใส่ผักเข้าไปได้เลยครับตอนที่เราจะกินนะครับเราก็ใส่พริกป่นข้างนอกถ้วยชูรสหน่อยหนึ่งน้ำปลาไม่ต้องครับเนื่องจากว่าเค็มด้วยน้ำปลาน้ำปลารสแรกแล้วใส่เฉพาะมะนาวนิดหนึ่งพอครับตับเป็ดครับตับเป็ดเติมน้ำเข้าไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มยำเป็ดตับเน้นๆครับ